ฉันรักเธอเสมอฉันรักเธอเสมอชั่วนิรันดร์มาถึงช่วงที่4ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราใช้ชื่อช่วงว่าคุณสกิจตวงสิทธิ์จัดให้นั่นแหละครับบอกแล้วว่าคุณผู้ชมอย่าสะกิดมาถ้าสะกิดมาแล้วผมจัดให้ทันทีครับวันนี้เราจะมาสะกิดกันด้วยบทเพลงที่ชื่อว่ารอฝนนะครับผลงานเพลงของศิลปินเพื่อนนั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรทำนองโดยพี่แอดธนงศักดิ์อภรณ์สิริของเรานะครับบทเพลงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบทเพลงที่มีเมโลดี้ที่หวานมากๆโดยเฉพาะเป็นการเปรียบเลยสำหรับผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาเป็นคนขี้อายมากๆเวลาอกหักทีนึงเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้แต่ก็อายกลัวคนเขาจะมาเห็นก็เลยต้องวิ่งออกไปกลางสายฝนเพื่อที่จะไม่ให้คนได้รู้ว่าน้ำที่บนใบหน้าของเขาเป็นน้ำตาหรือน้ำฝนนั่นเองบทเพลงนี้ครับมีความไพเราะตรงเมโลดี้ครับหวานมากๆครับขอบอกเขาเรียกกันว่าหวานมั่ว รอฝนครับขี้อายนี่อย่างคุณกุ้งนี่นับว่าขี้อายไหมคะฝันเลยไม่เคยร้องไห้ให้ใครไม่เคยร้องไห้ใครดูหน้าซะก่อนไม่เคยร้องไห้ใครครั้งเดียวไม่อยากร้องไห้ให้ใครใครเห็นร้องไห้ แล้วมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วกับช่วงลูกทุ่งหวานสำราญกรุงวันนี้เจ้าพ่อเพลงหวานมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วกับบทเพลงเพราะๆที่จะนำมาส่งท้ายคุณผู้ชมในชั่วโมงนี้ก็คือความรักเจ้าค่ะคนงามสามวัยโทรไม่เคลียดหลอกรูปพี่ไม่หลอกพ่อพี่ไม่รวยคนสวยไม่แลใจเข้มให้พี่
ียวดายอยู่ในความรักความรักไม่เห็นสักทีความรักเจ้าขาเมตตาพี่บ้างได้ไหมโปรดจงเห็นใจโปรดจงเยื่อใยไมตรีโถใหญ่แม่คุณแม่คุณถึงทารุณพี่หลีหรือดีอกใจสะท้อนเธอเป็นเทพีพี่เป็นดอกหญ้าเพลงส่งท้ายในวันนี้นะคะวันนี้เวลาแห่งความสำราญกับรายการสำราญกรุงคงจะหมดลงแล้วแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายทำลายรักเราเสียจนแหลกโอ้ความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับร้าวรานเพราะมีม่านผจญสุดปัญญาเพราะว่าผมจนต้องจากหน้ามนเหมือนคนสิ้นใจมาสู่ขอเพราะเงินก็มีทำงานทั้งปีหวังมีผู้เชยแต่อกเอ๋ยต้องกลับช้ำตรมหวังไว้ไม่สมผมมีเงินไม่พอพ่อตาใจร้ายขายตั้งหลายหมื่นแม่ยายยิ้มจืนผมสะอื่นช้ำสวงสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแม่ยิ้มละรื่นคงกลืนลงคอคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจนสิบหมื่นผมเหลือทนไม่ขอดิ้นรนให้คนขายลูกกินกราบลาแล้วขอแจวลาจรไม่ขออ้อนวอนงองอนทั้งสิ้นหากเป็นเคยคงขายผมกินต้องดับแดดดินเพราะถูกกินถึงตายหมดคนขายแม่ยายยังอยู่อยากให้น่าดูต้องมีแถมพ่อตาสิบหมื่น